สวัสดีครับใหญ่ยนต์จนนิ่งได้ต้อนรับรถอีซูซูดีแม็กซ์นี่นะครับเดินทางมาจากไหนอาการเป็นอย่างไรสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะผมมานพครับมาจากตำบลพระลกบากขานุจังหวัดกำแพงเพชรครับพอดีได้ติดตาม YouTube ของช่างใหญ่ยนต์จูนิ่งมาก่อนออกรถผมเพิ่งออกรถได้3เดือนเองก็เลยมาอยากใช้น้ำยา5สอของสอใหญ่ยนต์จูนิ่งว่าเป็นไงรถมีอาการอย่างไรรถไม่ได้มีอาการเลยครับแต่ว่าต้องการแบบให้บำรุงรักษาบำรุงรักษาครับควันดำไหมไม่ควันดำครับไม่ดำไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพอยังไม่ได้เร่งเหมือนกันครับเดี๋ยวจะตรวจสอบไปติดตามโครงการมานานหรือยังก็วันที่ผมไปจองรถผมก็ดู YouTube เลยครับก็ดูไปเรื่อยปุ๊บเราก็มาเจออ๋อมันใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยก็เลยเห็นออก YouTube บ่อยก็เลยติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราตรวจสอบตามเรื่องอันนี้ถอยเสียเครื่องยนต์พูดนี่3,000 3,500ก็เครื่องจะช้าไปนิดนึงแก้ไขให้นะตั้งรอบตั้งรอบอยู่ครับต่อนะต ครับหลังจากเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเคลือบบ่าวาล์วเคลือบเครื่องยนต์ถ่ายน้ำมันโคเวอร์เคลือบเคลียร์คนท้ายการขับขี่ข้างสนามเป็นอย่างไรเป็นไงครับทดสอบแล้วมันดีมากเลยครับการดีกว่าเก่าก็คือว่าแบบเครื่องที่มันแบบดังๆมันก็หายไปเลยพอขับในห้องนั่งมันจะดังพอขับไปเมื่อกี้ไปลองรถเมื่อกี้นี่ปุ๊บรู้สึกว่ามันเงียบขึ้นเข้าเกียร์การเสียงเกียร์คนท้ายเป็นไงไม่มีเสียงครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นอยู่แล้วครับผมลื่นนะเวลาอัตราการเร่งแซงยังไงทันใจไหมทันใจครับทันใจปูดปาดเลยไม่ขับเร็วต้องระวังเรื่องเบรกนะครับที่ตู่เขาเคยเบรกอยู่ทีนี้รถความเร็วเพิ่มขึ้นจะเบรกไม่อยู่ต้องทิ้งระยะห่างเพิ่มขึ้นคุ้มค่ากับเวลาที่เดินทางจากกำแพงเพชรมาตะกี้นะคิดว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากเลยครับคืออยากใจก็อยากจะมาตั้งนานแล้ววันตั้งแต่วันที่ออกรถครับพอดีมันมีเพื่อนอยู่ฉะเชิงเทราเขาบอกว่าเดี๋ยวไปหาอาจารย์ผมก็เลยเอาคนนี้เปล่าใช่คนนี้เปล่าโอ้ใช่เลยคนเดียวกันเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาประมาณปีใหม่ครับปีใหม่หน้านะคือลักษณะที่โครงการที่เราทำนั้นเอารถควันดำรักษาสิ่งแวดล้อมลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาครับประหยัดน้ำมันรวมข้างเบจายรวมข้างซ่อมรถยนต์เขาจะร่วมมือกันทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องครับก่อนจะกลับบ้านจากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้มีอาการเหมือนเราก็ฝากคนใช้รถใช้ถนนนะครับถ้ารถท่านเป็นอะไรก็แนะนำที่สอใหญ่ยนต์จูนิ่งครับผมมาแล้วไม่ผิดหวังครับหรือใน Facebook ชมรมรวมช่างเบจายชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์จะมีอาการช่างที่คอยให้คำปรึกษาครับนะครับเดี๋ยวเราจะมีสติ๊กเกอร์ติดขอเดินทางปลอดภัยครับครับผมขอบคุณครับ